ชื่อลุงเมนทองซูนพุทธมะแล้วเกิดปีเกิดอันวันที่ 10 เดือน 7 ปี 1925 บ้านเดิมอยู่ปู่สูงบ้านปู่สูงตะแซงปู่สูงเมืองปากแบงแฝงหลวงพระบางก่อนยังบ่เข้าเป็นทหารมัน ใส่ชีวิตเป็นชาวไร่ชาวนาชาวไร่ทํามันทํามาหากินคือว่าเฮ็ดไร่เฮ็ดสวนได้ข้าวได้นั่นแล้วก็ไปขายสมัยฝรั่งปกครองนี่ตามรู้รู้สึกสมัยฝรั่งปกครองแม่นสมัยฝรั่งมามุ่นใส่คนลาวให้เป็นเป็นเรื่องการค้าเพื่อเอาสินค้าอยู่ประเทศลาวคือว่าจะ นึกเป็นตะย่านอยู่เพราะว่าเขาว่ามันข้ามทะเลมันจะเป็นผู้เป็นผ้าเป็นหู้เป็นธรรมน่ะแต่มาประเทศฟิลิปปินส์นี่มาเฮียนอยู่ฟิลิปปินส์นี่ได้มาวันที่ซาว่าจะมาหาไปฝรั่งบัดลุงมาคิดว่าโอ้แต่ก่อนเฮาอยู่นําฝรั่งแท้เฮาเป็นนายเขาได้ใกล้เฮาได้ด้วยนี่เขาก็ยังบังคับว่านี่เฮาบ่มีประเทศจะแห้งหายมันอยู่มาฮอดอันน่ะก็มี เบี้ยวเนี่ยเบี้ยวนี่มาว่าวันที่15เนี่ยก็จะมารับเจ้าจะไปกรุงเทพฯอ่ะรู้สึกว่าเป็นตาเป็นตาย่านเพราะว่า1ครับก็บ่ฮู้ภาษาซ่องมาความเป็นตาย่านนี่ก็จักว่าเฮาจะอยู่แบบใดจะดําเนินชีวิตแบบใดจะเอามายังมาเฮ็ดอันใดนะครับ หลังจากแล้วคนออกทยอยเข้ามาทยอยเข้ามาทยอยเข้ามาแล้วจะมีความอบอุ่นอุ่นใจขึ้นแต่มาทําอิฐนี่มีการโศกเศร้าหลายแต่ในครอบครัวของลุงเดียวนี้นี่ลูกเขามี 13 คนแล้ว 9 คนอยู่สหรัฐนี้ 4 คนยังอยู่เมืองลาวอัน พ่อนี่ชื่อเก่าแท้ๆชื่อบ้านชื่อเมืองนั้นมันว่าคําเครือเสยบงสมัยแต่ก่อนท่านก็เฮ็ดการค้าการขายแล้วก็เฮ็ดไร่เฮ็ดนาแหละแล้วไร่แล้วนาแล้วได้เข้าได้ดําแล้วก็ค้าขายหาอยู่หากินไปสื่อไปแลกตะกี้เฮามันมีโรงเรียนมันมีอยู่แต่แสงที่บ้านบ่มีแต่แสงแล้วบ่มีโรงเรียน มันเป็นซั่นแต่ว่าได้ค่าตบพ่องในการทําเฮียนนี่บ่มีซั่นก็คนตะกี้เขาก็มักหากันก็เที่ยวลิ่นน้ํากันบ่คือเดี๋ยวนี้เนาะอยู่ควงปั่นไฟปั่นเขียนกันเมื่อค่ําเมื่อคืนไปเขียนไฟก็เขาว่าอยู่ควงสุมฟุ้นสุมไฟอยู่กลางบ้านผู้สาว 2-3 คนก็มาเขียนไฟน้ํากันมื้อที่มีเวียกเฮ็ดซั่นมันมีมื้อฮ้วงมื้อไห้ อยู่บ้านหั่นน่ะมาก็มาอยู่เฮือนนั่นน่ะเขาแล้ว3 เดือนอยู่เฮือนสิเพิ่นซื้อบ่เฮ้อไปจังได๋ก็อยู่หั่นทําเฮียนอยู่หั่นรู้สึกจะใจดีอย่างเดียวมาก็ได้อยู่ได้กินเบิ่งอะไรก็เพิ่นน่าตามหมดมาก็เพิ่นก็เอาเงินเอาคํามื้อรับเงินรับคําแล้วก็ซื้ออยู่ซื้อกินทีนึงได้มันอยู่ในตัวอนาเซียโต ก็คือเซียโตก่อนอ่าฮะเซียโตและซีปีจากเซียโตมาย้ายลงมากับแม่นรัสเซียโตนัดนบอสิงตันเข้ามาอยู่แวนคูเวอร์แวนคูเวอร์ติดกับพอร์แลนด์2 ปีย้ายมานี่มีแม่นเป็ดสิบเจ็ดเป็ดสิบเจ็ดมาอยู่ลิสบอนนี่อาชีพพอถ้าไปเฮ็ดอันนาคุกแล้วไปอยู่ ว่าสปอนเซอร์เอาไปทิมแสดงเขาก็อยากพูดเวลาเขาเอาไปใส่อันน่ะเวทลอนขออเมริกันอยู่ไปมาเขาก็เปลี่ยนเฮ็ดเวียกเบาไปก็ไปเฮ็ดคุกคุกแฮปเปอร์ให้เขาคิดใจของคนลาวกับคนเวียดนามคนลาวเขานี่มักสงบ แล้วก็บ่มักเอาเรื่องเอาลาวมักง่ายอยู่ง่ายกินง่ายสนะอืมสนไปอันนี้ก็ถือธรรมะเป็น
ง่ายอยู่ท่านเพ่ชาวลาวพวกเขามาต้องสามัคคีกันผู้ที่มีความหู้ความรักบอกว่ารุ่นใดอ่ะขั้นใดก็แม่นว่าขอให้คิดว่าคนลาวด้วยกันบอกว่าเผ่าใดก็คือกันหมายความว่าเขาต้องสามัคคีกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็ให้ความเบื้องแยงซึ่งกันและกันอันนี้นี่จะเป็นโอกาสดีที่สุดขอแสดงความขอบอกขอบใจนำลูกนำหลานที่ว่ามีความตั้งใจมีความมั่นใจรวมกับมีความวางไว้ใจนำพวกนักวิชาการพวกอนาผู้ที่จะเฮ็ดเนี่ยใดให้ผู้เฒ่าผู้แก่นี่มีชีวิตสว่าอยู่ในอนาคตนำลูกนำหลานก็บ่มีหยังก็มีความกตัญญูกตัญญูวิถีบุญคุณนำพวกลูกพวกหลานที่มาเฮ็ดเวียกสังคมอยากเสนอฝากฟังไปให้ทุกลูกหลานทุกคนพวกกาเฮียนฮู้นักศึกษารุ่นใหม่ที่เป็นคนลาวเฮาก็อยากให้พากันทําเฮียนศึกษาว่าวัฒนธรรมของลาวเฮาอันใดมันดีมันจบมันงามก็พากันทําเฮียนเอาไว้บ่ให้ลงให้ลืมบ่ให้ทิ่มพายุใส่กับคนคว้าช่วยกันพวกระดมขึ้นมาเพื่อต่างชาติก็ฮู้จักว่าสังคมมันได้ดีเขาเจ้าก็อยากเบิ่งอยากเห็นอยากขอนะแสดงความรู้สึกภาคภูมิใจที่ลูกหลานมามีโอกาสมาสอนมาเฮียนอันนี้ก็หมายความว่าพวกลูกพวกหลานมาสอนคือกันนี่ก็มีความรู้สึกแจ้งสว่างดีขึ้นไปอีกแล้วเดี๋ยวขอบคุณใจพวกจะล้านมีเวลาเลยสละเวลามาหามาสู้เลยครับมาเบิ่งมาแยงเพราะว่าลูกล้านของพวกเขาอยู่ในนี้นี่เขาจะรู้สึกว่ามีคนสนใจนำพ่อนำแม่อยากนำสัมภาษณ์อยากมาล้มมาศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์อย่างแนวนี้แนวนั้นเขาก็ดีใจคือกันลูกล้าน